ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe After Effects ขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นการสอนการทำแอนิเมชันแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือการทำตัวอักษรให้มันปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับครับเราก็เริ่มต้นในการเปิดโปรแกรมนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรม Adobe After Effects นะครับครับก็จะพบกับหน้าต่างต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแบบนี้นะครับก็ให้เราคลิกที่คำว่า New Project นะครับตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้ครับก็เข้ามาที่หน้าต่างโปรแกรมแบบนี้นะครับก็ทำการสร้าง Composition ครับก็เข้าไปคลิกที่ Create a New Composition นะครับก็คลิกที่บัตตอนตรงนี้นะครับที่ปุ่มตรงนี้คลิกนะครับแล้วก็มาตั้งค่าชื่อ Composition นะครับแล้วก็ใส่ชื่อที่เราต้องการลงไปนะครับจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับครับแล้วก็มาที่แท็บ Basic นะครับมาเลือก Preset นะครับว่าเราต้องการให้ขนาดวิดีโอของเรานั้นมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็คลิกที่ Preset นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบขนาดของ Preset เรานะครับก็ในที่นี้ก็ให้เราเลือกเป็น HDV HDTV 720 25 frame rate นะครับก็คลิกเลือกไปนะครับก็จะได้ขนาดวิดีโอแล้วก็ frame rate ออกมาแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นการตั้งค่าเวลาครับให้กับคลิปนะครับว่าต้องการให้คอมโพสิชันนี้มีความยาวของเวลาของคอมโพสิชันเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมต้องการให้มีความยาว10วินาทีนะครับผมก็คลิกที่หลัก10วินาทีตรงนี้อันแรกเป็นหลักชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นหลักนาทีแล้วก็เป็นหลักวินาทีนะครับผมก็คลิกแล้วผมก็ลบเลขไปนะครับใส่10นะครับ10วินาทีคลิกที่อื่น1ครั้งนะครับสี background color ไม่กำหนดครับปล่อยมันไปให้มันเป็นสีนี้นะครับแล้วก็เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยก็คลิกที่ปุ่มโอเคครับคลิกที่ปุ่มโอเคเลยนะครับครับก็จะปรากฏหน้าต่างที่ทำให้เราทำงานขึ้นมานะครับที่จะให้เราทำงานขึ้นมาครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นงานกันก่อนนะครับก็เราก็เริ่มโดยการสร้างแบ็กกราวด์ให้กับคอมโพสิชันก่อนนะครับการสร้างแบ็กกราวด์ก็มาที่เลเยอร์ตรงนี้ครับบริเวณพื้นที่ว่างๆให้เราคลิกเมาส์ขวานะครับคลิกเมาส์ขวาตรงนี้นะครับบริเวณพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกคำสั่ง New นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Solid นะครับแบบนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับคลิกเลือก Solid คลิกเข้าไปครับก็จะได้หน้าต่าง solid setting ขึ้นมานะครับครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ solid นะครับจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆผมจะไม่ปรับแต่งนะครับผมก็จะมาที่ส่วนของแท็บตรง color ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำการเลือกสีว่าเราต้องการสี background สีอะไรนะครับก็วิธีการเลือกสีก็ให้เราคลิกเลือกในกรอบนี้นะครับในกรอบของการกล่องเลือกสีตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปบริเวณข้างในกรอบนี้นะครับคลิกเลือกเข้าไปครับก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราเลือกสีนะครับครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ solid color นะครับมันจะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนหลอดสีตรงนี้นะครับเนี่ยครับแท่งสีตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือกว่าเราต้องการสีอะไรนะครับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาเราคลิกเลือกเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับส่วนของสี่เหลี่ยมใหญ่ตรงนี้นะครับโดยสี่เหลี่ยมใหญ่ตรงนี้มันจะมีให้เราคลิกข้างในนะครับเห็นไหมครับพอคลิกแล้วจะมีวงกลมแบบนี้เพื่อเป็นการกำหนดว่าเราจะเอาสีตรงบริเวณไหนของสี่เหลี่ยมในนี้นะครับโดยปกติก็เมื่อเราคลิกเลือกแท่งสีบางทีเราอาจจะคลิกค้างไว้ลากก็ได้นะครับแบบนี้นะครับคลิกค้างไว้ลากเงี้ยครับแบบนี้นะครับพอคลิกจากแท่งสีเป็นการเลือกสีแล้วนะครับก็มาดูในส่วนข้างในสี่เหลี่ยมใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกว่าเราต้องการให้สีเนี่ยมีลักษณะเข้มข้นแค่ไหนนะครับอย่างเช่นมีสีเข้มมากเราก็เลือกมาทางนี้นะครับหรือเ
ออกให้ออกจางๆหน่อยเป็นสีสมมติในที่นี้เป็นสีชมพูเงี้ยก็เป็นชมพูอ่อนนะครับสีชมพูอ่อนนะครับหรือชมพูเข้มอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเลือกเป็นสีเทานะครับสีโทนดำไปเลยเลือกสีดำไปเลยก็ได้นะครับสมมติว่าผมต้องการเป็นสีนะครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะนิยมเลือกให้มันอยู่ตรงมุมนะครับวงกลมอ่ะผมจะให้มันอยู่ตรงนี้ครับนะครับบางทีผมคลิกค้างไว้แล้วก็ลากเข้าไปหาวงกลมตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วคราวนี้ผมก็มาเลือกแท่งสีว่าผมต้องการแบ็คกราวด์เป็นสีอะไรนะครับสมมติว่าในที่นี้ผมเลือกเป็นสีประมาณว่าสีฟ้าๆนะครับน้ำเงินอย่างนี้นะครับผมเลือกแล้วนี่ครับสีที่เราเลือกกับจุดวงกลมที่เราเลือกนะครับมันก็จะแสดงสีเป็นตัวอย่างให้เราเห็นตรงนี้เมื่อเราพอใจเราโอเคแล้วนะครับได้สีตรงตามที่เราต้องการก็ให้เราคลิกปุ่มโอเคนะครับคลิกปุ่มโอเคออกไปโอเคนะครับกลับมาที่หน้าต่าง Solid Setting ก็กดโอเคอีกครั้งนึงนะครับกดโอเคอีกครั้งนึงเห็นไหมครับก็จะปรากฏภาพสีแบ็คกราวด์ตรงนี้ขึ้นมาคราวนี้ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นแบบนี้นะครับมันอาจจะขึ้นแถบสีแดงข้างล่างนี้นะครับแถบสีแดงข้างล่างนี้แล้วไม่มีภาพสีที่เราเลือกขึ้นมาปรากฏตรงนี้ให้เรากดปุ่ม Cap Lock นะครับด้านซ้ายมืออยู่เหนือปุ่มชิปนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดที่แป้นคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับจะอยู่เหนือปุ่มชิปนะครับชื่อปุ่ม Cap Lock ให้เรากด Cap Lock 1ครั้งมันก็จะปรากฏสีอย่างนี้ขึ้นมานะครับนะก็จะเป็นสีแบ็คกราวด์ของเราครับคราวนี้เราก็ปกติแล้วแบ็คกราวด์เนี่ยมันก็จะอยู่ของมันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เลือกสีที่คอมโพสิชันเพราะถ้าเกิดผมเลือกสีที่คอมโพสิชันเนี่ยพื้นสีของผมก็จะเป็นสีนั้นยาวไปทุกวินาทีที่แสดงผลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมรู้สึกเปลี่ยนใจผมไม่ชอบสีนี้แล้วต้องการเปลี่ยนสีผมก็ต้องไปสร้างคอมโพสิชันใหม่นะครับต้องไปครีเอทนิวคอมโพสิชันใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนสีอย่างนี้อีกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำด้วยวิธีเนี้ยเราแค่ไม่ต้องไปสร้างคอมโพสิชันใหม่ครับเราแค่เปลี่ยนสีของแบ็คกราวด์โดยการสร้างโซลิดขึ้นมาหรือเปลี่ยนสีของโซลิดเป็นสีอื่นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มต้นงานใหม่นะครับวิธีการสร้างสีแบ็คกราวด์แบบนี้ก็จะทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับคราวนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แบ็คกราวด์เรามันเสียหายคลาดเคลื่อนไปไหนไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนอย่างเช่นบางทีเราทำงานไปเผลอไปคลิกให้มันเคลื่อนย้ายไปอย่างเงี้ยนะครับคลิกแล้วมันก็นะครับแบบเนี้ยเคลื่อนที่หายไปแบบเนี้ยนะครับก็ทำให้จะต้องเรามานั่งปรับแก้ต้องมานั่งทำให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมก็เสียเวลาในการทำงานทำให้การทำงานมันช้าลงใช่ไหมครับเราก็จะทำให้มันเนี่ยอยู่กับที่เลยไม่ต้องมีการแก้ไขอีกโดยการล็อกมันไว้ล็อกตรึงมันไว้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนสมมติอย่างเงี้ยครับผมทำให้มันเสียหายผมก็สามารถที่จะย้อนกลับได้นะครับคอมพิวเตอร์นี่มันดีนะครับทำงานซ้ำๆได้แล้วก็สามารถที่จะเสียหายแล้วสามารถย้อนกลับไปได้ครับวิธีการย้อนกลับไปนั่นก็คือการทำอันดูนั่นเองนะครับก็คือการย้อนกลับไปนะครับก็วิธีการย้อนกลับไปก็ให้เรากดคีย์ลัดเลยแล้วกันนะครับกดปุ่มคอนโทรลที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัว Z 1ครั้งครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเราต้องการย้อนกลับไปจนหลายสเต็ปหน่อยหลายขั้นตอนหน่อยย้อนกลับไปเยอะๆหน่อยเราก็กดตัว Z ไปเรื่อยๆกดคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วก็กดตัว Z ย้ำไปทีค่อยๆกดไปทีละครั้งไปเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างนี้ครับผมกด1ครั้งนะครับกดครั้งที่2กดไปเรื่อยๆเห็นไหมครับกดตัว Z ไปเรื่อยๆกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วกดตัว Z ไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับนะครับเห็นไหมครับมันก็ย้อนกลับมาจนถึงสเต็ปช่วงที่เราต้องการแก้ไขใหม่จากตรงจุดไหนย้อนไปจนถึงจุดไหนนะครับแล้วครับตอนนี้ย้อนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละคราวนี้ผมก็จะไปที่ส่วนของเลเยอร์ครับคราวนี้เรามาดูส่วนของเลเยอร์ของเราเราก็จะล็อกแบ็คกราวด์ตรงนี้ไว้นะครับเหมือนเดิมก็วิธีล็อกแบ็คกราวด์ก็ได้แจ้งไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะล็อกยังไงนะครับก็ช่องสี่เหลี่ยมของเลเยอร์นี้ที่มันตรงกับคอลัมน์ของลูกกุญแจนะครับก็คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวลูกกุญแจมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการล็อกแบ็คกราวด์ถ้าเราคลิกอีกทีมันก็หายไปไม่ได้เป็นการใช้เครื่องมือนะครับก็คลิกไม่มีลูกกุญแจไว้ก็เป็นการใช้เครื่องมือลูกกุญแจในการล็อกแบ็คกราวด์ของเราไว้นะครับครับคราวนี้ก็แบ็คกราวด์ของเราเนี่ยเห็นไหมครับคลิกไปยังไงก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายละเพราะว่าเราล็อกมันไว้แล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขมันอีกถ้าเราจะปรับปรุงแก้ไขเราก็แค่ไปเอาลูกกุญแจออกก็ปรับปรุงแก้ไขได้นะครับ
าละครับต่อไปครับผมจะลองมาสร้างข้อความเพื่อทำแอนิเมชันง่ายๆก่อนนะครับการสร้างข้อความก็ใช้เครื่องมือ Titool นะครับเราก็ไปเลือกใช้เครื่องมือ Titool นะครับตัวนี้นะครับเป็นการสร้างข้อความนะครับก็คลิกเลือกเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ทางด้านขวามือก็ปรับแต่งนะครับปรับแต่งข้อความของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปแบบฟอนต์นะครับว่าเราจะใช้ฟอนต์ตระกูลไหนนะครับฟอนต์ Family ไหนสมมติผมเลือกเป็นอังสนานิวนะครับแบบนี้สไตล์แบบไหนผมคลิกเลือกผมเลือกเป็นตัวหนานะครับเลือกเป็นตัวหนาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็สีครับต้องการสีตัวหนังสือตัวอักษรเป็นสีอะไรก็คลิกเลือกเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมครับแท่งสีก็กดเลือกไปนะครับตรงนี้เราก็เลือกวงกลมให้มันอยู่ตรงจุดตำแหน่งที่ต้องการจะไว้ตรงมุมนะครับเลือกสีอะไรก็ว่าไปแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเลือกสีตัวอักษรนะครับแบบนั้นสมมติในที่นี้ผมเลือกเป็นสีขาวครับผมก็เอาไปไว้ตรงมุมสีขาวลากเข้าไปนะครับหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ครับคลิกสีขาวนะครับแบบนี้นะครับก็มันก็จะแสดงตัวอย่างสีที่เราเลือกตรงบริเวณกล่องตรงนี้นะครับเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วนะครับก็คลิกโอเคไปนะครับเอาละครับต่อไปก็กำหนดขนาดนะครับผมก็เอาเมาส์ไปอยู่เหนือตัวเลขของไซส์ตัวหนังสือนะครับขนาดตัวหนังสือก็คลิกเลยครับพิมพ์เลยครับว่าต้องการไซส์เท่าไหร่ในที่นี้ผมใส่ไป200ครับ200แล้วก็กด Enter ครับนะครับเอาละครับผมตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกฟอนต์ Family เรียบร้อยเลือกสไตล์ฟอนต์นะครับเรียบร้อยขนาดฟอนต์นะครับตั้งค่าแล้วสีเซตค่าแล้วคราวนี้ก็มาพิมพ์ครับการพิมพ์ก็ต้องระวังนะครับก็มาพิมพ์ในกรอบบริเวณที่เราเลือกทำแบ็กกราวด์ไว้นะครับอย่าไปพิมพ์ข้างนอกเดี๋ยวจะมองไม่เห็นตัวหนังสือนะครับก็คลิกนะครับนี่นะครับแล้วก็พิมพ์ในที่นี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผมจะพิมพ์ภาษาไทยก็พิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับแบบนี้ครับพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเคลื่อนย้ายข้อความไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องมือนะครับก็ให้เราไปเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ครับอยู่ตรงซ้ายมือนะครับสุดของเราเลยนะครับก็คลิกเลือกนะครับ selection tool นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เราก็เคลื่อนย้ายตัวหนังสือได้แล้วนะครับต่อไปก็ดูซิว่าตำแหน่งที่เราต้องการให้มันไปอยู่ตรงไหนก็ลากไปนะครับเห็นไหมครับเคลื่อนที่ไปนอกจากว่าเราจะเคลื่อนย้ายได้แล้วหลังจากที่เราพิมพ์ตัวหนังสือเสร็จถ้าเราเกิดเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนสีหรืออยากจะเปลี่ยนขนาดหรืออยากจะเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตระกูลอื่นได้หมดเลยครับก็ให้เราแอคทีฟอยู่ที่ตัวข้อความนี่นะครับอย่างเช่นสมมติเรื่องนี้นะครับเราก็คลิกเลือกข้อความนะครับแล้วเราก็สามารถมาปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกแก้ไขได้อีกครับจากที่เราปรับแต่งไปก่อนที่เราจะพิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์เสร็จใช้เครื่องมือ selection มาคลิกเลือกตัวหนังสือนะครับข้อความแล้วเราก็ปรับแต่งอย่างเช่นผมเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเห็นไหมครับนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็เปลี่ยนสีมันไปนะครับแบบนี้ครับก็เป็นมาแก้ไขที่หลังได้นะครับมาแก้ไขที่หลังได้แบบนี้นะครับนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนฟอนต์ Family นะครับเปลี่ยนฟอนต์ไปเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับนะครับเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแบบนี้ครับเนี่ยสไตล์ก็เปลี่ยนได้ไหมครับนะครับก็มาปรับแต่งเพิ่มเติมทีหลังได้หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วใช้เครื่องมือ selection tool ในการ selection ข้อความมานะครับขนาดจะเพิ่มขนาดก็ได้ครับจะเพิ่มหรือลดขนาดก็ได้เห็นไหมครับแบบนี้คลิกแล้วก็พิมพ์เลยนะครับก็แต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราจะแก้ไขสมมุติว่าผมไม่ได้คลิกเลือกครับผมใช้เครื่องมือ selection tool ก็จริงแต่ผมไม่ได้คลิกเลือกตัวข้อความนะครับผมยังไม่ได้คลิกเลือกถ้าคลิกเลือกมันจะเป็นกรอบแบบนี้แล้วมี8จุดแบบนี้นะครับอันนี้สมมุติผมไม่ได้คลิกเลือกผมตัดปรับแต่งไปนะครับมันก็จะไม่เกิดผลเพราะมันไม่รู้จะไปปรับแต่งให้ตัวอักษรตัวไหนนะครับฉะนั้นการที่เราจะปรับแต่งเราต้องคลิกเลือกมันนะครับโดยใช้เครื่องมือ selection tool ก็คลิกเลือกนะครับข้อตัวข้อความแล้วก็ปรับแต่งมันนะครับคลิกเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับ
คราวนี้ก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคราวหลังหลังจากที่เราตกแต่งตั้งค่าก่อนที่จะพิมพ์ก็มาพิมพ์ว่าก็มาแก้ไขทีหลังได้นะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะให้ตัวหนังสือมันอยู่กึ่งกลางนะครับผมก็ดูแล้วถ้าเราขยับเองอาจจะไม่กึ่งกลางอย่างได้สัดส่วนนะครับตรงเป๊ะเลยคงไม่ใช่นะครับผมก็จะให้คอมพิวเตอร์มันช่วยจัดให้อัตโนมัติให้อยู่กึ่งกลางเลยนะครับผมก็จะใช้คำสั่งอะไรนะครับคำสั่งอะไรก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ครับนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ด้านขวามือก็คลิกเลือกคำสั่งอะไรนะครับคำสั่งอะไรนี่ตอนนี้มันแอคทีฟโชว์ให้เราอยู่2ส่วนนะครับเพราะมีข้อความที่เป็นข้อความแค่คำเดียวนะครับส่วนแรกก็คือการจัดตำแหน่งในแนวตั้งครับเห็นไหมครับชิดซ้ายกึ่งคือชิดขวาแบบนี้ครับอันนี้จัดตำแหน่งแนวตั้งในกึ่งกลางหน้าจอเห็นไหมครับอันนี้คือแนวตั้งครับคราวนี้ต่อไปเรามาดูในแนวนอนกันบ้างแนวนอนก็จะเป็นอย่างนี้ครับชิดด้านบนใช่ไหมครับชิดด้านล่างนะครับกึ่งกลางจากนั้นถ้าเราจะจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอเราก็ต้องใช้แค่2คำสั่งนี้ครับก็กึ่งกลางในแนวตั้งคลิกตัวนี้นะครับสมมติผมย้ายไปที่อื่นก่อนนะครับกึ่งกลางในแนวตั้งเห็นไหมครับแล้วก็กึ่งกลางในแนวนอนเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของหน้าจอตรงเป๊ะเลยนะครับก็ใช้เครื่องมืออะไรในการช่วยทำงานตรงนี้ด้วยละกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทำแอนิเมชันกันนะครับลองมาดูครับว่าแอนิเมชันมันทำกันยังไงครับวิธีการตอนนี้เอาแอนิเมชันง่ายๆก่อนพื้นฐานก่อนสมมติว่าผมต้องการให้ตัวหนังสือตัวนี้ครับมันโชว์คลิปวิดีโอเป็นลักษณะแบบว่าให้ตัวหนังสือค่อยๆปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่างนี้นะครับโชว์แบ็คกราวด์ก่อนนะครับวินาทีแรกการแสดงผลวินาทีแรกโชว์แบ็คกราวด์ว่างๆโล่งๆก่อนเสร็จแล้วพอวินาทีที่1ให้ตัวหนังสือปรากฏขึ้นมาแล้วก็แสดงโชว์อยู่อย่างนั้นน่ะให้ผู้ชมนะครับชมไป2วินาทีสมมติอย่างนี้นะครับเมื่อครบ2วินาทีแล้วก็ให้ตัวหนังสือหายไปเหลือแต่แบ็คกราวด์โล่งๆนะครับเรามาดูวิธีการทำกันครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับส่วนของไทม์ไลน์กันบ้างครับคราวนี้นะครับเราเริ่มต้นโดยการจัดตำแหน่งตัวอักษรให้อยู่กลางๆสเต็ปที่1นะครับสเต็ปต่อไปเราก็จะมาทำแอนิเมชันในส่วนของเลเยอร์และไทม์ไลน์กันนะครับตอนนี้เลเยอร์เรามีอยู่2ตัวนะครับเลเยอร์แบ็คกราวด์ของเราที่เราสร้างด้วย Solid กับเลเยอร์ข้อความคำว่าสวัสดีที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเราก็มาดูส่วนของไทม์ไลน์ครับตอนนี้เราตั้งค่าความยาวคลิปวิดีโอนี้ไว้ที่10วินาทีเห็นไหมครับ10วินาทีเห็นไหมครับ 1S 2S 3S นะครับจนถึง 10S นะครับส่วนของไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีแถบสีแดงอยู่ของแต่ละเลเยอร์แยกกันอยู่เห็นไหมครับคราวนี้โจทย์เราตั้งไว้แล้วให้แสดงแบ็คกราวด์โล่งๆไปก่อนตัวนี้จะเป็นตัวบอกครับเนี่ยครับตัวนี้คืออินดิเคเตอร์นะครับตัว playhead ตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราสามารถคลิกที่ตรงหัวมันนะครับตรงสีฟ้าๆเนี่ยครับเห็นไหมครับคลิกแล้วก็ลากเล่นได้ครับใช้เมาส์คลิกลากเล่นได้เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยบอกว่าจะให้เกิดเหตุการณ์เราจะแก้ไขตรงไหนแล้วจะให้เกิดเหตุการณ์อะไรตรงตำแหน่งวินาทีที่เท่าไหร่เวลาไหนเราก็ลากไอ้ตัวเนี้ยไปที่ตำแหน่งนั้นเห็นไหมครับมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยเห็นไหมครับคราวนี้เราก็เริ่มทำงานในส่วนของตรงนั้นจะให้มันเกิดอะไรเราก็เริ่มทำงานตรงนั้นโดยการลากเพลย์เฮดไปที่ส่วนนั้นนะครับครับก็เราก็ลากเพลย์เฮดมานะครับลากอินดิเคเตอร์มาซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะทำงานเดินทางของมันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับฉะนั้นช่วงแรกนี้ตั้งแต่วินาทีที่0ไปจนถึงวินาทีที่1เนี่ยมันจะต้องไม่โชว์ตัวหนังสือใช่ไหมครับมันต้องเหลือแต่แบ็คกราวด์อย่างเดียววิธีการครับทำอย่างนี้ครับลากอินดิเคเตอร์มาครับที่วินาทีที่1ตำแหน่งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนของเลเยอร์คำว่าสวัสดีนะครับมันก็จะมีส่วนพื้นที่สีแดงตรงนี้ก็ให้เราสังเกตดูครับรูปเมาส์เรามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับรูปเมาส์เราเคอร์เซอร์จะเป็นแบบนี้อันนี้วิธีการของเราก็ให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับไปที่ส่วนต้นของคลิปแบบนี้เห็นไหมครับพอเลื่อนไปเนี่ยรูปเคอร์เซอร์เราจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้เห็นไหมครับเป็นรูปสีดำลูกศรหัวลูกศรสีดำซ้ายขวาเห็นไหมครับตอนปกติจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราก็นี่เลยครับแล้วก็คลิกค้างไว้ครับแล้วก็ดึงมันเข้ามาหาเส้นอินดิเคเตอร์ที่วินาทีที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ต้องเป็นเคอร์เซอร์ต้องเปลี่ยนเป็นรูปนี้เท่านั้นเห็นไหมครับคราวนี้ส่วนตรงนี้จะไม่มีสีแดงเหมือนตรงนี้แหละจะเป็นสี
ที่เป็นสีแบ็กกราวด์นะครับตรงนี้นั่นก็หมายความว่ามันจะไม่แสดงตัวหนังสือเห็นไหมครับนี่ครับพอเราลากไปเฮดลากดูส่วนตรงนี้ไม่มีสีแดงตรงนี้คือมีสีแดงฉะนั้นตรงนี้ตัวหนังสือมันถึงไม่ปรากฏนะครับมันจะไม่ปรากฏก็จะปรากฏแต่ตัวสีแดงของแบ็กกราวด์พื้นที่สีแดงตรงนี้ก็เป็นของแบ็กกราวด์มันก็เลยปรากฏแบ็กกราวด์อยู่นะครับนี่ครับส่วนที่เป็นสีแดงของเลเยอร์คำว่าสวัสดีก็จะมีตัวหนังสือปรากฏเอาละครับส่วนแรกเราทำได้เรียบร้อยคราวนี้เราตั้งโจทย์ว่าให้แสดงให้ผู้ชมดู2วินาทีแล้วก็นับไปวินาทีที่1ก็คือวินาทีที่2เห็นไหมครับ1วินาที2วินาทีก็จะไปจบที่วินาทีที่3ใช่ไหมครับฉะนั้นหลังจากส่วนของวินาทีที่3ไปมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับต้องไม่มีพื้นที่สีแดงแบบนี้นะครับเราก็ไปส่วนท้ายของคลิปเลยครับไปส่วนท้ายของคลิปแล้วก็รูปเคอร์เซอร์ไปอยู่ที่ส่วนท้ายก็เปลี่ยนรูปลักษณะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับเลื่อนไปจนมันเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกค้างไว้ลากมันเข้ามาไม่จำเป็นต้องคลิกค้างไว้แล้วลากทีเดียวก็ได้นะครับสมมุติว่าเราไม่ถนัดเราคลิกค้างไว้แล้วลากเข้ามาได้เท่านี้ก็ปล่อยเมาส์ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คลิกอีกทีนึงลากใหม่อีกทีนึงก็ได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับไม่ต้องลากทีเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าลากทีเดียวได้ดีก็แล้วแต่เราถนัดนะครับก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปนี่ครับมาหาเส้นอินดิเคเตอร์นะครับคราวนี้ส่วนตรงนี้ก็ว่างเปล่าก็ไม่เป็นการแสดงตัวหนังสือเห็นไหมครับก็เหลือแต่แบ็กกราวด์อย่างเดียวส่วนตรงนี้เราก็เป็นตัวหนังสือก็ลองคลิกลากเล่นดูครับจากวินาทีที่0คลิกลากเล่นดูปั๊บนะครับแบบนี้ตัวหนังสือแสดงขึ้นมาแล้วก็หายไปในวินาทีที่3นะครับแบบนี้อันนี้คือทำตัวหนังสือแบบแอนิเมชันข้อความที่เป็นแอนิเมชันง่ายๆพื้นฐานคือแสดงแบ็กกราวด์แล้วก็โชว์ตัวหนังสือแล้วก็หายไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเพิ่มข้อความอีกสักข้อความหนึ่งเข้าไปนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับเราก็พิมพ์ข้อความเพิ่มเข้าไปโดยใช้เครื่องมือไททูลแต่ก่อนที่เราจะพิมพ์เราก็ดูให้ดีครับว่าเพื่อเป็นการไม่ให้มันมองแล้วมันทับกันหรือว่าเรามองไม่เห็นแล้วมันจะพิมพ์ไม่รู้เรื่องก็ใช้วิธีการนี้ครับเราก็เลื่อนตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับไปอยู่ในจุดอื่นก่อนนะครับไปอยู่ในจุดอื่นคือพื้นที่ที่มันไม่มีสีแดงของข้อความคำว่าสวัสดีนะครับสมมติผมเลื่อนไปไว้ตรงนี้เห็นไหมครับแบบนี้แหละคราวนี้เราก็ไปใช้เครื่องมือไททูลนะครับก็ไปเลือกเครื่องมือไททูลแบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์ข้อความของเราเลยครับสมมติข้อความคำที่สองนี้ผมพิมพ์ชื่อตัวผมเองเลยแล้วกันนะครับคำแรกชื่อว่าคำแรกพิมพ์คำว่าสวัสดีคำที่สองก็คุณนะครับอุทิศแบบนี้นะครับพิมพ์เป็นชื่อของเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะทำการเคลื่อนย้ายตัวอักษรก็เปลี่ยนเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือ selection tool ครับคลิกเลือกนะครับ selection tool แบบนี้นะครับมาคลิกเลือกแล้วก็เราก็จะเคลื่อนย้ายตัวอักษรได้ระวังนะครับระวังอย่าให้โดนทั้ง8จุดนี้นะครับอย่างที่เคยบอกไปก็ตอนนี้ก็คลิกเลือกก็ให้โปรแกรมจัดให้อัตโนมัติให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอเหมือนเดิมนะครับก็ไปใช้คำสั่ง alignนะครับก็ไปคลิกที่แท็บอะไรนะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางในแนวตั้งก็คือปุ่มนี้ครับแล้วก็จัดกึ่งกลางในแนวนอนก็คือปุ่มนี้ครับเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์จะจัดกึ่งกลางให้เราอัตโนมัติครับคราวนี้เราก็มาดูโจทย์ของเราจากที่เราตั้งโจทย์ไว้นะครับว่าให้แสดงตัวหนังสือตัวที่2แต่คราวนี้มันต้องไม่ทับกันกับตัวหนังสือตัวแรกใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้มันทับกันอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ฉะนั้นก็ต้องให้ตัวแรกแสดงจนจบก่อนแล้วถึงจะปรากฏตัวที่2ใช่ไหมครับทั้งนั้นผมก็เลยตั้งโจทย์ว่าให้ตัวที่2เนี่ยปรากฏขึ้นมาตอนที่วินาทีที่4คือให้ตัวหนังสือตัวแรกหายไปสักวินาทีนึงแล้วค่อยปรากฏตัวที่2ที่วินาทีที่4นะครับก็ให้เราลากอินดิเคเตอร์มาที่วินาทีที่4นะครับแบบนี้นะครับลากมานะครับพื้นที่สีแดงเต็มเลยนะครับตรงข้างหน้านี้เราก็ต้องทำให้มันไม่มีใช่ไหมครับเคอร์เซอร์ของเราแบบนี้ครับเลื่อนมาเลื่อนมันจนมันเปลี่ยนเป็นรูปนี้ครับเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้ลูกศรสีดำซ้ายขวาคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมันเข้าไปครับลากมันเข้าไปแบบนี้ที่อินดิเคเตอร์เรียบร้อยครับด้านหน้าไม่มีพื้นที่สีแดงแล้วก็แสดงว่าตอนที่มันแสดงคำว่าสวัสดีก็จะไม่มีคำว่าคุณอุทิศมาซ้อนทับไว้นะครับต่อไปโชว์ให้ผู้ชม2วินาทีใช่ไหมครับก็วินาทีที่1วินาทีที่2มันก็จะไปจบที่วินาทีที่6ใช่ไหมครับแบบนี้
เราก็ดึงข้างหลังเข้ามาเหมือนเดิมครับก็เคลื่อนเคอร์เซอร์ไปจนเปลี่ยนรูปเป็นแบบนี้ครับแล้วคลิกข้างไว้ลากเข้ามานะครับคลิกข้างไว้ลากเข้ามาแบบนี้ครับเห็นไหมครับคราวนี้ลองลาก playhead หรือว่า indicator เล่นดูครับก็คลิกวินาที0นะครับแล้วก็ลองลากดูครับปึ๊บสวัสดีนะครับคุณอุทิศแบบนี้นะครับคราวนี้เราลองมาเทสต์มูฟวี่กันดูครับเทสต์มูฟวี่ก็คือการที่ลองให้โปรแกรมเนี่ยมันเพลย์สมมุติว่าเราเอ็กซ์พอร์ตงานออกไปให้เป็นคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยมันจะเล่นยังไงคราวนี้เราเล่นในโปรแกรมก็เป็นการทดลองทดสอบดูว่ามันเป็นอย่างที่เราต้องการไหมวิธีการที่จะเทสต์มูฟวี่หรือว่าเล่นวิดีโอนะครับก็ให้เราเนี่ยครับเอาอินดิเคเตอร์มาไว้ที่วินาทีที่0นะครับแล้วเราก็ไปที่แท็บพรีวิวครับเห็นไหมครับแท็บพรีวิวมันก็จะมีปุ่มต่างๆคล้ายๆกับโปรแกรมเพลเยอร์ทั่วไปที่เราเอาไว้เล่นไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอนะครับไปข้างหน้าสุด first frame นะครับไปข้างหลังสุดพอคลิกปุ๊บมันก็จะกระโดดไปหลังสุดแบบนี้ไปส่วนท้ายเลยนะครับแล้วก็นี่กระโดดไปข้างหน้าสุดเลยนะครับอันนี้ก็กระโดดไปทีละเฟรมนะครับ next frame next frame กระโดดไปทีละเฟรมนะครับแบบนี้นะครับกระโดดไปทีละเฟรมส่วนปุ่มนี้ก็เป็นปุ่ม play นั่นเองนะครับก็เป็นการคลิกให้มันเล่นคลิปวิดีโอถ้าเราคลิกอีกทีมันก็จะหยุดสต็อปแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกดูนะครับเอาละครับตอนนี้สวัสดีขึ้นมาคุณอุทิศนะครับเห็นไหมครับมันก็เล่นของมันไปแล้วก็จะเป็นปุ่มสีเหลี่ยมแล้วก็กดอีกทีมันก็จะหยุดเล่นเหมือนที่เราเล่นวิดีโอทั่วไปนะครับอันนี้คือแบบแรกที่เราพรีวิวแต่ถ้าเกิดเราจะใช้คีย์ลัดก็ได้ครับวิธีการก็เราก็เอาเพลย์เฮดมาไว้ที่วินาทีที่0ครับแล้วที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีปุ่มข้างล่างสุดตรงกลางเลยนะครับเป็นปุ่มที่ยาวกว่าเขาเลยนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดเนี่ยปุ่มตรงกลางที่ยาวกว่าเขาเราเรียกว่าสเปซบาร์นะครับปุ่มสเปซบาร์ให้เรากดที่ปุ่ม Space Bar นะครับเห็นไหมครับนี่ครับโปรแกรมมันก็จะเล่นวิดีโอให้เราดูทดสอบให้เราดูถ้าจะให้มันหยุดก็กดอีกทีนึงเห็นไหมครับอย่างนี้แล้วก็กดมันก็จะเพลย์มันก็จะเล่นไปนะครับกดอีกทีมันก็หยุดกดอีกทีมันก็เล่นไปนะครับแต่ Space Bar เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสมมติว่าผมเอามาไว้ที่วินาทีที่0นะครับอินดิเคเตอร์กดเล่นไปปึ๊บแล้วกดหยุดแล้วผมกดเล่นอีกทีการกด Space Bar เนี่ยก็คือเมื่อเรากดเล่นหรือกดหยุดเมื่อเรากดเล่นต่อเนี่ยมันจะเล่นต่อจากจุดเดิมที่มันหยุดค้างไว้เมื่อตอนก่อนหน้านี้เห็นไหมครับผมกดหยุดปุ๊บมันหยุดจากตรงนี้ใช่ไหมครับพอผมกดเพลย์เล่นใหม่มันก็จะเล่นต่อจากจุดนี้ไปนะครับแต่มันมีอีกอันนึงที่จะกดแล้วเล่นเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่วินาทีที่สุดที่0ทุกครั้งไม่จำเป็นว่าอินดิเคเตอร์จะอยู่ตรงไหนไม่สนใจนะครับก็ให้เรามองที่แป้นคีย์บอร์ดครับแล้วก็กดที่เลข0นะครับแล้วก็กดที่เลข0พอกดเลข0ปุ๊บมันจะเริ่มต้นเล่นที่วินาทีเริ่มต้นเล่นที่วินาทีที่0ทุกครั้งไปผมกดหยุดกด0อีกทีหยุดนะครับพอผมกดเล่นปุ๊บเห็นมั้ยครับมันจะเริ่มต้นเล่นใหม่กดหยุดกดเล่นใหม่เห็นมั้ยครับมันจะเริ่มต้นที่วินาทีที่0ทุกครั้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์ลัดที่เราไว้ใช้เทสต์มูฟวี่ได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับว่ามีทั้ง3รูปแบบให้เราใช้นะครับแล้วก็เป็นการเทสต์มูฟวี่ดูนะครับตอนนี้ผมก็ลองเทสต์มูฟวี่ตัวนี้ดูนะครับนี่ครับสวัสดีคุณอุทิศใช่ไหมครับเอาละครับคราวนี้บางทีเนี่ยสมมุติว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งค่าคอมโพสิชันมีความยาวแค่10วินาทีอาจจะมีความยาวมากมายนะครับบางทีเราต้องมีการใช้เครื่องมือ2ตัวนี้ช่วยนะครับตัวบนนะครับก็คือเครื่องมือที่เอาไว้ซูมไทม์ไลน์ตรงนี้ครับซูมในส่วนของเวลานะครับไทม์รูเลอร์ตรงเนี้ยนะครับนี่ครับเราก็สามารถที่จะทำงานได้ละเอียดขึ้นนะครับนะครับในส่วนของปีกย่อไปตอนนี้มันเป็นแค่10วินาทีเราก็มองเห็นประมาณนี้แต่เราสามารถซูมเข้าไปได้ครับวิธีการใช้เครื่องมือตัวบนนะครับตัวนี้ก็ไปที่ส่วนถ้าส่วนต้นก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เห็นไหมครับส่วนท้ายก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันซึ่งเราสามารถคลิกที่ส่วนสีฟ้าทั้งสองส่วนเนี่ยตรงไหนก็ได้เราจะซูมไปทางไหนนะครับก็คลิกนะครับเห็นไหมครับเลื่อนเมาส์ไปรูปเมาส์ก็จะเปลี่ยนเหมือนเดิมเหมือนที่ผมบอกนะครับ
เป็นรูปแบบนี้แล้วก็คลิกค้างไว้เห็นไหมครับเห็นไหมครับลากเข้าไปไทม์ไลน์ก็จะขยายจะซูมเข้าไปจะซูมเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคลิปวิดีโอจะเล่นยาวขึ้นนะครับเล่นเท่าเดิมเพียงแต่ว่ามุมมองในการทำงานของเรามันละเอียดขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะซูมฝั่งนี้เข้ามาก็ได้ครับเห็นไหมครับจะซูมออกไปกลับไปก็ได้ครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับซูมอินซูมเอาท์นะครับเห็นไหมครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกอันนี้คือใช้เครื่องมือข้างบนประกอบหรือบางทีเราตั้งค่าคอมโพสิชันเป็น10วินาทีแต่เรายังทำงานไม่เสร็จแต่ว่าเราอยากจะดูส่วนย่อยๆแค่บางส่วนก่อนตรงนี้ครับในส่วนของ Navigator เนี่ยไอ้ Time Ruler ตรงนี้เราสามารถที่จะเซตให้มันเล่นในส่วนเฉพาะที่เราต้องการให้มันเล่นเมื่อกี้เรากดเลข0ไปปุ๊บเล่นปุ๊บมันก็จะเดินทางเล่นไปจนครบเลยนะครับจนครบ10วินาทีเพราะว่าไอ้ตัว Time Ruler มันอยู่ข้างบนมันยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะให้เล่นแค่ไหนเราสามารถที่จะกำหนดให้มันเล่นอยู่แค่ตรงไหนก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมขยับเหมือนเดิมครับเลื่อนเมาส์สกอร์เมาส์เลื่อนเมาส์ไปนะครับแล้วก็ให้เป็นเคอร์เซอร์ที่เปลี่ยนไปแบบนี้คลิกปุ๊บอย่างนี้นะครับก็คลิกแล้วก็เลื่อนเข้ามาแบบนี้ครับเห็นไหมครับสมมติว่าผมต้องการให้มันแสดงแค่ส่วนแรกก่อนคำว่าสวัสดีให้มันจบแค่นี้สมมติผมเลื่อนเข้ามาแค่นี้นะครับแล้วผมก็ลองกดเล่นดูครับกดเลขศูนย์ปุ๊บนะครับจากที่มันจะต้องเล่นไปจนถึงครบวินาทีที่10มันเล่นแค่นี้ครับเพราะพื้นที่เรากำหนดไว้แล้วให้มันแสดงแค่นี้เห็นไหมครับมันก็จะกลับมาแสดงผลเร็วขึ้นให้เราเห็นแค่ตรงส่วนที่เราต้องการนะครับเอาใหม่สมมติว่าผมเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับขยายเพิ่มได้ครับจะหดลงไปอีกก็ได้นะครับพื้นที่ที่เราต้องการแสดงสมมติผมต้องการให้มันแสดงแค่7วินาทีแค่นี้ผมกดเลขศูนย์นะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะไม่ต้องเล่นไม่ต้องรอให้มันเล่นจนจบในส่วนที่มันไม่มีชิ้นงานอะไรเราก็ไม่ต้องไปรอดูนะครับเนี่ยกดเล่นไปนะครับอันนี้คือการสั่ง work area ที่ต้องการให้มันแสดงผลนะครับแบบนี้นะครับผมขยายไปไว้อย่างเดิมนะครับอย่าลืมนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์2ตัวนี้นะครับในโอกาสข้างหน้าถ้าใช้ตรงนี้บ่อยๆเก่งๆนะครับก็จะทำงานได้รวดเร็วขึ้นไม่เสียเวลานะครับตอนนี้เราได้2คำแล้วนะครับคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็คุณอุทิศปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวเราลองเพิ่มอีกสักคำหนึ่งนะครับลองเพิ่มอีกสักคำหนึ่งเป็นการฝึกฝนเพิ่มขึ้นคราวนี้เลเยอร์คำว่าสวัสดีและเลเยอร์คุณอุทิศเนี่ยเราทำงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกเลเยอร์ไว้เลยครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมันแล้วเราก็ไม่ได้จะแก้ไขอะไรมันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะพิมพ์ตัวหนังสือตัวที่3นะครับก็ล็อกไว้ครับเอาละครับคราวนี้ตัวหนังสือตัวที่3ก็ต้องปรากฏในวินาทีที่7ใช่ไหมครับผมก็ลากไปลากเพย์เฮดไปครับไปที่วินาทีที่7นะครับแล้วก็ผมก็พิมพ์ตัวหนังสือโดยใช้เครื่องมือใช้ทูลเหมือนเดิมครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปครับคลิกคุณสบายดีไหมนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ครับเปลี่ยนเครื่องมือ selection tool ขยับตัวหนังสือนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรในการช่วยจัดตำแหน่งครับก็ไปที่อย่าลืมนะครับคลิกเลือกตัวหนังสือก่อนนะครับคลิกเลือกตัวหนังสือแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรจัดครับจัดกึ่งกลางในแนวตั้งจัดกึ่งกลางในแนวนอนนะครับเอาละครับคราวนี้ก็มาตัดครับมาตัดในส่วนที่เป็นสีแดงให้มันไม่มีบริเวณที่แสดงด้านหน้าก่อนตอนนี้อยู่ที่วินาทีที่7แล้วนะครับอินดิเคเตอร์เราก็มาเลยครับค่อยๆเลื่อนเมาส์มาแล้วก็ดูจนเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปนี้แล้วก็คลิกค้างไว้ลากเข้าไปครับลากเข้าไปนะครับให้ผู้ชมชมอยู่2วินาทีใช่ไหมครับก็วินาทีที่1วินาทีที่2มาแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนท้ายก็ลากเข้ามาครับแบบนี้ครับเอาละคราวนี้เราก็เทสมูฟวี่ดูครับสวัสดีนะครับคุณอุทิศคุณสบายดีไหมเห็นไหมครับจบแล้วนี่แหละครับก็เป็นการทำแอนิเมชันง่ายๆนะครับจากโปรแกรม Adobe After Effects ก็คงจะทำให้เราได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ